ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์บีอีกเช่นเคยในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู13ประติมากรรมพิเศษสุดแปลกที่แทบไม่อยากจะเชื่อว่าจะสร้างขึ้นมาได้จริงๆและทุกวันนี้นะครับโลกของเราเนี่ยเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะทำให้ศิลปินหลายคนสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับศิลปะได้จนทำให้เกิดเป็นงานประติมากรรมอันสวยงามและน่าทึ่งที่สุดงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะสุดยอดขนาดไหนเราไปเริ่มจากอันดับที่13ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันดับที่13ประติมากรรมหัวคนสำหรับประติมากรรมสุดเจ๋งชิ้นนี้นะครับเป็นฝีมือของประติมากรชาวสเปนซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแคนาดานะฮะโดยรูปร่างของชิ้นงานเนี่ยก็จะทำมาจากลวดเส้นเล็กถักเป็นรูปหัวคนอย่างที่เห็นนี่แหละครับซึ่งดูรวมๆแล้วเนี่ยก็มีเสน่ห์มากเลยใช่ไหมล่ะอันดับที่12ประติมากรรมคนต่อตัวและสำหรับผลงานสุดแปลกชิ้นนี้นะครับเป็นฝีมือของประติมากรชาวเกาหลีโดยรูปปั้นนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะและตัวรูปปั้นนั้นมีความสูงอยู่ที่7เมตรแต่ดูด้วยตาเปล่าแล้วเราจะรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดเลยใช่ไหมครับสำหรับรูปปั้นรูปนี้เนี่ยอันดับที่11ประติมากรรมพูดผีและนี่นะครับเป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพูดผีปีศาจในสมัยก่อนซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยรูปปั้นพวกนี้ก็จะส่องแสงสีแดงจากด้านในเพิ่มความหลอนเข้าไปอีกอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับอันดับที่10ประติมากรรมก้อนเพชรลอยได้และสำหรับรูปปั้นนี้นะครับไม่ได้ตัดต่อแต่อย่างใดโดยมันถูกสร้างขึ้นจากฝีมือของชายชาวนิวซีแลนด์ที่ได้สร้างประติมากรรมที่เราไม่สามารถมองผ่านไปโดยไม่สงสัยว่ามันลอยอยู่ได้ยังไงแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับลูกบอลลูกเพชรเนี่ยใช้ลวดที่แทบจะมองไม่เห็นในการยึดให้มันลอยได้นั่นเองอันดับที่9ประติมากรรมแรงโน้มถ่วงสำหรับประติมากรรมชิ้นนี้นะครับจะขัดแย้งกับกฎฟิสิกส์สุดๆเลยแหละโดยประติมากรชาวโปแลนด์เนี่ยเขาก็ได้สามารถสร้างผลงานที่มีแรงโน้มถ่วงและแรงลมไม่ส่งผลกระทบอะไรกับมันจนมันออกมามีรูปร่างอันสุดน่าทึ่งที่เราต้องอ้าปากค้างไป7นาทีเลยทีเดียวแหละฮะอันดับที่8ประติมากรรมพื้นผิวสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับตั้งอยู่ในสถานที่ราชการและโรงละครในประเทศเนเธอร์แลนด์โดยพื้นหินอ่อนของที่นี่แตกและมีรูปนักไวโอลินโผล่ขึ้นมาอย่างที่เห็นซึ่งก็ดูอาร์ตไปอีกแบบเลยนะครับเนี่ยอันดับที่7ประติมากรรมรถวิ่งสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับสร้างเป็นประติมากรรมที่เหมือนกับรถยนต์วิ่งขึ้นไปสู่อวกาศไม่มีที่สิ้นสุดโดยตั้งอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์โชว์รถหรูในสหราชอาณาจักรนะฮะอันดับที่6ประติมากรรมบันไดสู่สวรรค์สำหรับประติมากรรมบันไดสู่สวรรค์แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียโดยความลับของมันก็คือแต่ละขั้นนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าเดิมมากก็เลยมองเห็นมันเหมือนมันไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งก็เป็นผลงานที่สวยงามบวกกับความคิดสร้างสรรค์เลยจริงๆนะฮะสำหรับผลงานชิ้นนี้อันดับที่5ประติมากรรมช้างเล่นท่าสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสโดยผลงานนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากทฤษฎีที่ว่าช้างนั้นสามารถใช้งวงยกตัวที่มีความสูงระดับพื้นได้ซึ่งทำออกมาแล้วก็เป็นอย่างที่เราเห็นในภาพนี่เลยครับไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะแต่มันก็เยี่ยมไปเลยอันดับที่4ประติมากรรมความเร็วสำหรับชิ้นงานนี้นะครับเป็นผลงานที่สร้างโดยการใช้ชิ้นส่วนของแก้วที่เขียวเข้มมาประกอบกันเป็นรูปร่างที่เหมือนกับมนุษย์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงดูแทบไม่ทันซึ่งก็เป็นผลงานที่สวยและน่าทึ่งไปอีกแบบนะครับเนี่ยอันดับที่3ประติมากรรมสาวนอนแช่น้ำสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานที่ทำมาจากโฟมและเหล็กโดยทำเป็นรูปหัวและเข่าของผู้หญิงให้ดูเหมือนกับว่ามีผู้หญิงกำลังนอนแช่อยู่ในน้ำโดยผลงานชิ้นนี้ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีนะฮะอันดับที่2ประติมากรรมนางฟ้าตกสวรรค์
สำหรับประติมากรรมชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่านางฟ้าซึ่งมีรูปลักษณะที่แตกต่างไปจากจินตนาการของคนส่วนใหญ่อย่างสิ้นเชิงโดยนางฟ้าตกสวรรค์ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นรูปปั้นของหญิงชราเนื้อตัวเหี่ยวย่นที่เต็มไปด้วยริ้วรอยมีผมงอกสีขาวเต็มศีรษะกับปีกขนาดใหญ่ที่เหมือนกับปีกไก่นอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นและถ้าเราดูดีๆนะครับมันจะเหมือนจริงเอามากๆเลยแหละซึ่งส่วนประกอบที่ใช้ทำก็คือไขมันจากมนุษย์จริงๆนะบวกกับซิลิโคนเข้าไปโดยศิลปินที่สร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาอธิบายแนวคิดประติมากรรมชิ้นนี้ว่ามันเป็นการผสมผสานศิลปะแบบเหมือนจริงและเหนือจินตนาการโดยอ้างอิงสิ่งที่เหนือธรรมชาติอย่างนางฟ้าและความเป็นปกติธรรมดาของโลกที่สะท้อนออกมาเป็นหญิงชราเพราะนางฟ้าตกสวรรค์ก็คือผู้ไร้ซึ่งเวทมนต์หมดเรี่ยวแรงจะทำตามความประสงค์ของพระเจ้าหรือช่วยเหลือคนอื่นได้นั่นเองอันดับที่1ประติมากรรมใต้ท้องทะเลและนี่นะครับคือประติมากรรมรูปปั้นที่สร้างจากเหล็กและคอนกรีตโดยรูปปั้นเหล่านี้นะครับถูกนำไปวางเรียงรายอยู่ที่พื้นของมหาสมุทรและเมื่อการเวลาผ่านพ้นไปยาวนานมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับซึ่งประติมากรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะยังคงอยู่คู่กับท้องทะเลตราบนานเท่านานโดยประติมากรรมใต้น้ำเหล่านี้นะครับเกิดจากจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ของเจสันเทเลอร์ที่สื่อความหมายถึงประชาชนของแคนาดาถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะสมัยใหม่เข้ากับกระบวนการสิ่งแวดล้อมโดยประติมากรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ในทะเลน้ำใสที่ไม่ลึกมากนักทั้งนี้ก็เพื่อให้ง่ายแก่การไปชมของนักดำน้ำหรือการเข้าชมด้วยเรือท้องกระจกซึ่งผู้ที่มาเยือนโลกใต้ทะเลแห่งนี้นะครับก็จะได้รับความสุขท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามใต้ท้องทะเลสีครามในประเทศเวเนซุเอลานะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากเลยจริงๆสำหรับสถานที่แห่งนี้และทั้งหมดนี้ก็คือ13ประติมากรรมพิเศษสุดแปลกที่แทบจะไม่เชื่อว่าพวกเขาจะสร้างขึ้นมาได้จริงๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจาก Mr. B สำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปิดท้ายด้วยภาพประติมากรรมสวยๆแล้วกันนะครับพร้อมกับดนตรีประกอบเพราะๆเราไปดูกันเลย